รถเสียเหรอครับพี่รถไม่ได้เสียหรอกแค่น้ำมันหมดว่าแต่แถวเนี้ยมีปั๊มไหมมีครับแต่ต้องออกห่างอีก2กิโลครับ2กิโลเลยเหรองั้นพี่จ้างน้องอ่ะไปซื้อให้หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ครับงั้นน้องไปซื้อแล้วมาขายพี่นะให้ผมไปซื้อแล้วมาขายพี่เหรอครับใช่อ่ะสิคืนให้พี่ให้เงินน้องไปแล้วน้องอ่ะไม่ซื้อน้ำมันมาให้พี่แล้วพี่จะทำไงฮัลโหลแม่พ่อเป็นยังไงบ้างครับกำลังรอผ่าตัดอยู่เหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเบิกเงินเจ๊ให้ดูนะครับครับอะไรนะนี่แกจะเบิกเงินอีกแล้วเหรอเบิกล่วงหน้าฉันไป2เดือนแล้วนะแกก็รู้ว่าฉันอ่ะต้องใช้เงินลงของเอาไว้หมุนในร้านอีกฉันจะเอาที่ไหนมาให้แกเบิกบ่อยๆฮะเจ๊ครับผมจะเป็นต้องใช้เงินจริงครับพ่อผมรอผ่าตัดอยู่ครับแกไปหาทางอื่นดูเอาไปหากู้เขาเอานุ่นฉันไม่มีให้แกหรอกครับครับเราจะไปหากู้กันที่ไหนได้เนี่ยเอ้ารถทำไมดับเอ้ารถเสียหรือเปล่าเนี่ยรถน้ำมันหมดโอ้ยเราขับรถยังไงเนี่ยลืมเติมน้ำมันทำไงดีไม่เคยมาแถวนี้ด้วยแถวนี้มีปั๊มน้ำมันใกล้ๆหรือเปล่าเนี่ยมันจะออกไปซื้อยังไงรถเสียเลยครับพี่รถไม่ได้เสียหรอกแค่น้ำมันหมดว่าแต่แถวเนี้ยมีปั๊มไหมมีครับแต่ต้องออกห่างอีก2กิโลครับ2กิโลเลยเหรองั้นพี่จ้างน้องอ่ะไปซื้อให้หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ครับงั้นน้องไปซื้อแล้วมาขายพี่นะให้ผมไปซื้อแล้วมาขายพี่เหรอครับใช่อ่ะสิคืนให้พี่ให้เงินน้องไปแล้วน้องอ่ะไม่ซื้อน้ำมันมาให้พี่แล้วพี่จะทำไงคือผมมีเงินติดตัวไม่ถึงร้อยเลยครับพี่ถ้าให้ผมไปซื้อให้อ่ะพี่ต้องเงินให้ผมครับอะไรกันเงินก็ไม่มีขอโทษครับถ้าพี่ไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับนี่เงินซื้อมาให้ฉันด้วยได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้นะครับได้น้ำมันไหมเนี่ยนี่ก็นานแล้วนะสงสัยเชิดเดือนเราหนีแล้วมั้งไม่น่าเลยพี่ครับน้ำมันได้แล้วครับนี่ครับตังทอนเดี๋ยวน้ำมันผมไปเติมให้นะครับน้องฮัลโหลครับแม่คือผมยังหาเงินไม่ได้เลยครับคือเจ๊เขาไม่ให้ผมเบิกเงินเลยครับแม่รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหากู้เงินดูแล้วผมจะส่งไปให้นะครับแค่นี้นะครับแม่ผมเติมให้นะครับลองสตาร์ทดูครับขอบใจมากนะน้องอ่ะนี่ค่าจ้างที่ไปซื้อน้ำมันให้พี่ไม่เป็นไรครับผมอยากช่วยจริงๆพี่ไม่ต้องจ้างผมหรอกครับไม่เอาค่าจ้างได้ไงปั๊มอยู่ไกลตั้ง2กิโลแน่แถวเนี้ยรถก็หายากด้วยถ้าผมไม่ช่วยอ่ะพี่ต้องรอนานแน่ๆน้องนี่มีน้ำใจจริงๆเมื่อกี้พี่แอบได้ยินว่าน้องจะไปกู้เงินเหรอใช่ครับผมต้องส่งเงินที่บ้านพ่อผมป่วยเข้าโรงพยาบาลครับน้องไม่ต้องไปกู้ใครหรอกดอกมันแพง
ผมไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนครับผมเบิกกับเจที่โรงงานเขาก็ไม่ให้เบิกครับเดี๋ยวพี่ให้ยืมเองพี่ไม่คิดดอกผ่อนก็ได้นะหรือว่ามีคืนเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคืนจริงเหรอครับพี่จะให้ผมยืมเงินจริงๆเหรอครับจริงสิใครก็อยากช่วยคนดีๆอย่างน้องขอบคุณมากๆนะครับเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวฉันโอนให้ได้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากนะครับนี่นามบัตรพี่ถ้าอยากเปลี่ยนงานอ่ะก็มาสมัครที่โรงงานพี่ได้นะขอบคุณมากๆนะครับได้พี่ไปก่อนนะครับ